ันยองยองเขาเป็นเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับก็กลับมาพบกับการพรีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับกับเกม7 Night กันอีกครั้งนึงวันนี้เป็นการอเวกของคุณแม่ไอรีนนะครับแม่ก้นงามแห่ง7 Night กลับมาแล้วนะฮะก็ในที่สุดคุณแม่ก็ตามเนื้อเรื่องนะครับอเวกเรียบร้อยแล้วนะฮะเนื้อเรื่องนะครับทุกท่านสามารถไปดูที่ห้องเก็บบันทึกนะครับบันทึกของโนโฮนะอันนี้เป็นบทที่19นะครับการสานต่อปณิธานแห่งเปลวไฟนั่นเองก็บทที่19นี้จริงๆแล้วเป็นเนื้อเรื่องสรุปแล้วกันนะเล่าให้ฟังก็คือเรเชลเนี่ยไปต่อสู้กับเกริอุสนะครับคือในเนื้อเรื่องในเกริอุสเนี่ยถามว่าเป็นใครเป็นคุณพ่อของสไปค์นะครับแต่ว่าเกริอุสเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ใช้พลังหินแห่งการทำลายล้างในสงครามครั้งที่แล้วนะครับเหมือนกับหินระเบิดแตกใส่ตัวนะครับแล้วประมาณว่าทำให้เขาเนี่ยเกือบตายแต่ว่าคนที่ช่วยเขาเนี่ยคือแทโอนะฮะแทโอก็เลยให้อีกาไปขี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอีแทโอให้มาหรือเปล่าแต่ว่าตอนในสงครามเซเว่นไนท์รอบนี้เนี่ยเกริอุสอยู่พวกเดียวกับแทโอนะครับเพราะว่าเซเว่นไนท์เนี่ยตอนนี้กำลังไปบุกที่รังอีกาของพวกแทโอนั่นเองซึ่งเกริอุสก็คือคนที่มารับการบุกของเซเว่นไนท์เป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งเรเชลเป็นหยำฉาที่เข้าไปบวกก่อนแล้วก็โดนกระทืบเป็นคนแรกนั่นเองโดยที่ไอรีนที่ตามมาเห็นเรเชลหยำฉาที่โดนกระทืบอยู่นั้นไม่ใช่โดนกระทืบอยู่สิโดนกระทืบเสร็จไปแล้วนะครับไม่รู้ตายหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วความจริงตรงนั้นเรเชลตายนะแต่ว่าอย่างที่บอกเรเชลมันเป็นนกอมตะนะครับเดี๋ยวตอนถัดไปมันจะฟื้นขึ้นมานั่นแหละนะฮะมันกลับไปอยู่ในแหวนนะฮะไม่รู้แหวนของแม่หรือเปล่าเดี๋ยวไม่พูดนะเอาเป็นว่ามันก็ไอรีนเนี่ยก็เลยโด่ของมาหมดเลยนะครับทั้งชุดทั้งดาบเดิบอะไรก็เอามาหมดเลยนะครับก็เอาง่ายว่าโด่มาหมดตัวแล้วก็เอามาปลุกพลังตัวเองนะครับแล้วก็ไปสู้เกริอุสนั่นเองแต่สุดท้ายก็ถ้าเกิดใครที่ติดตามเรื่องเกาหลีก็จะรู้ว่าสุดท้ายแม่งก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับต้องเรียกเพื่อนมาอีกคนนึงนะครับสาวสาวนะฮะเดี๋ยวมีเวเนซ่ามาช่วยอีกคนนึงนะครับซึ่งบทต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นเซเว่นไนท์คนใหม่ที่มาแทนเดนลอนก็คือเวเนซ่านั่นเองอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องการปลุกพลังของไอรีนนั่นเองคือโกรธมากนะครับซึ่งบอกเลยว่าเสียงพากย์เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างจะแจ่มแมวมากพอสมควรแต่สกิลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าพรีวิวสกิลสักนิดนึงว่าไอรีนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้าเนี่ยพาสซีฟเนี่ยของไอรีนเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับโดยที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น 100% นะครับจาก 60% กอดเลือดเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็กอดเลือด 20% แล้วก็ฟื้นคืนชีพได้1ครั้งเลือดเต็มลดปริมาณการฟื้นฟู HP ของศัตรูเนี่ย 40% ถ้าในกรณีที่อัพของรักขั้น3เต็มนะครับจะลดถึง 80% ด้วยกันลดฮิล 80% นี่หมายถึงยังไงครับสมมุติว่าคริสเนี่ยปกติจะฮิลตามเลือด 25% 25% กี่เปอร์เซ็นต์วะคิดมึงฮิลเท่าไหร่นะดูแบบเกิดหมดเนี่ย 30% สมมุติว่าฮิตคิว 30% นะครับก็สมมุติว่า 30% ใส่บวกเจม 20% มันจะกลายเป็น30แล้วบวก20เป็น 36% นะครับสมมุติจะฟื้น 36% ของ Max HP ถูกไหมกลายเป็นว่า 36% นั้นจะโดนลบ 80% จากไอรีนทันทีนะฮะ 80% หักไปครับเหลือเพียง 20% เท่านั้นนะฮะก็คือคูณ 0.2 จะเหลือฮิลเพียง 7% เท่านั้นจาก Max HP ดังนั้นเนี่ยคริสจะฮิลแทบไม่ขึ้นเลยนะครับรวมถึงตัวละครอย่างที่ฮิตกันในทีมถึกตอนนี้นะครับก็คือเจ้าลีน่าก็จะฮิลไม่ขึ้นเช่นเดียวกันจากปกติฮิล 10,000 ฮิล 8,000 อะไรพวกเนี้ยก็ลดไป 80% นะครับโดยเฉพาะใครที่ใส่สัตว์เลี้ยงเช่นยูลงไปอีกก็จะลดไปอีก 30% บอกเลยว่าฮิลกันไม่ขึ้นแน่นอนดังนั้นทีมถึกเนี่ยจะเล่นได้ยากขึ้นมากอย่างแน่นอนกับการลดฮิลถึง 80% ของไอรีนนะฮะมาดูสกิลการใช้งานกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนจะไปพูดถึงสกิลใช้งานขอพูดถึงสแตทนิดนึงสแตทไอรีนเนี่ยค่อนข้างจะหนักไปในทางสายสมดุล นะครับโดยที่โจมตีก็กลางๆนะครับพลังป้องกันกับพลังชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับใส่กอเลือดเต็มๆเลือดเกือบ 20,000 นะผมลองมาแล้ว 19,000 กว่าเดี๋ยวผมเอาตัวผมให้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะเอาตัวผมให้ดูเลยดีกว่านะดูในสมุดคู่มือมันอาจจะดูไม่รู้ว่ามันของมันเป็นยังไงอ่ะดีเฟนซ์เนี่ยทำได้สูงสุดประมาณนี้นะครับเลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าแม็กจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใส่เกราะมังกรเทพเลยนะครับจะเลือดได้ 20,000 อยู่นะฮะแล้วก็อาวุธเนี่ยผมใส่แม็กก็ละโอเคแอคแท็กมันจะแม็กสุดเท่านี้เลยนะครับ 6,758 นะครับถ้าเกิดมีเจมนี่ก็สูงสุดแล้วนะก็ไม่น่าจะมากกว่านี้ได้แล้วนะฮะผมก็อัดมาเต็มที่ให้แล้วจะดูว่ามันเท่าไหร่คือสแตทดีคืออึดคือดีแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคือจะลงทีมถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีเฟนซ์เท่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้านทานดาเมจไอ้พวกที่มันทะลุดีเฟนซ์อะไรไม่ไหวอยู่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยการมีดีเฟนซ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับสำหรับการต่อสู้กับตัวละครบางตัวอ้าวแล้วทำไมพาสซีฟถึงอ้าวไม่กดไม่ขึ้นว่าบั๊กเหรอเอาว่าพาสซีฟไปดูกันไปแล้วนะมาดูสกิลใช้งานดีกว่านะครับ100%นะครับ
3ตัว3ครั้งก่อนหน้านี้มันเป็นรู้สึกจะเป็น 80x3 นะครับก็คือรุนแรงขึ้นนั่นเองจาก 240% เป็น 300% คิร้อยทะลุบัฟเหมือนเดิมนะครับแต่เขาเอาเร่งเทิร์นจากสกิล5เป้ามาใส่สกิลนี้แทนไว้ท่านผู้ชมซึ่งผมสงสัยว่าการที่เร่งเทิร์นเหลือ3เป้าเนี่ยทำไมจึงเร่งเพียง2เทิร์นนะครับอันนี้คือ question mark ของผมอย่างเดียวกับการ Awake Irene ในครั้งนี้เลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันติงตองที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มา1อย่างเลยนะเพราะว่าการที่เร่ง2เทิร์นในเมตาแบบนี้เนี่ยมันโคตรจะโคตรจะด้อยด้วยศักยภาพหรือด้อยด้วยคุณภาพกับการใช้งานอย่างรุนแรงคือถ้าเกิดเร่งเทิร์น2เทิร์นเนี่ยถ้ามันเป็น5เป้าอยู่ในสกิลเดิมเนี่ยมันก็ยังดูโอเคใช่ไหมแต่นี่กลายเป็นว่ามันเสียช็อตไปซึ่งเมื่อก่อนสกิลนี้มีช็อตด้วยนะแล้วเป็นช็อต 100% ท่านผู้ชมซึ่งผมว่ามัน OP มากทำให้ไอรีนเนี่ยแม้ว่าไม่ปลุกพลังก็เก่งนะครับตอนนี้กลายเป็นเหมือนพอปลุกพลังมาเสียช็อตไปเว้ยได้ดาเมจเพิ่มมาก็จริงแต่ว่าดันเสียช็อต100ไปซึ่งผมว่ามันเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของไอรีนเลยนะที่แทบจะช็อตเกือบ 100% น่ะกับสกิลเนี้ยนะก็เลยถามผมแล้วเนี่ยผมไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับการอัพสกิลนี้นะอันนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ได้แบบเข้าข้างเดฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเป็นการทำที่ไม่ค่อยเมคเซนส์เพราะว่ามันดูอ่อนกว่าตัวละครเดิมก็คืออ่อนกว่าร่างก่อนอเวกันเองคือก่อนอเวกเนี่ยซึ่งไอช็อตของมันเนี่ยคือโคตรดีเลยผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเร่งเทิร์น2เทิร์นก็ได้แต่มันควรจะเอาช็อตอันเดิมติดไว้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาออกทำไมเหมือนกันมันควรจะดีขึ้นแต่นี่มันกลายเป็นว่ามันลดทอนบางอย่างที่กลายเป็นจุดเด่นออกไปนะฮะส่วนสกิล5เป้าครับท่านผู้ชมผมพาไปดูในนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาว่าผมลืมพาไปกดดูอันนี้คือสกิล3เป้านะครับแต่เสียงพาดดีจริงนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับกราบงามๆผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเร่งเทิร์นมาอยู่สกิลนี้เนี่ยจากสกิล5เป้ามาเป็นสกิล3เป้าเนี่ยอาจจะปรับเท่าเกาหลีนะครับก็คือเร่ง3เทิร์นนั่นเองผมรู้สึกว่ามันควรจะเร่ง3เทิร์นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวละครที่อย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะล้างซอมบี้3เทิร์นของคริสได้หรือว่าอะไรได้นะครับเพราะมันเร่งแค่3เป้าเองอ่ะคืออย่างแทโอยังเร่ง5เป้า3เทิร์นเลยใช่ไหมแล้วนี่แบบมึงเร่งแค่3เป้าเองอ่ะมึงควรจะเร่ง4เทิร์นด้วยซ้ำถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะถูกไหมมันเพิ่งอเวกมาตอนนี้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมมันก็ไม่ควรจะมาถึงปุ๊บแบบเอ้ยมึงเร่ง2เทิร์นคือมึงสกิลมึงกระหล่องปองมากเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงกระหล่ำเนี่ยกระหล่ำปีก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องเร่งเทิร์นแม่งห่วยมากเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ข้อดีที่ได้มาแล้วกันเอาข้อดีนะครับไปฟ้าสวรรค์นะครับสกิลนี้นะครับฟิกดาเมจนะครับ1500นะครับ3ครั้งนะครับข้อดีของสกิลนี้คือได้ฮิตเพิ่มมา1ฮิตครับคือจากถลุงเกาะ2ฮิตกลายเป็น3ฮิตแทนนั้นเรื่องการถลุงเกาะดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอารีมีสกิล3ฮิตถึง2สกิลและสกิลนี้5เป้าด้วยนะครับรวมถึงฟิกดาเมจมากมายขนาดนี้เนี่ยทำให้ทีมถึกเนี่ยเจ็บหนักมากๆเหมือนกันนะฮะรวมถึงอัตราช็อตที่กำหนด2เทิร์นอันนี้คืออัตราช็อตน่าจะเท่าเดิมนะครับดังนั้นสกิลนี้เนี่ยดูไม่ได้ไม่เสียอะไรเท่าไหร่นะครับถือว่าดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเนื่องจากว่าสกิลเดิมเนี่ยมันปาใครไม่เข้าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะปาทีมถึกนี่คือห่วยแตกมากนะฮะปาทีมสปีดเองก็ดาเมจก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการได้ 4,500 ดาเมจมาเนี่ยก็คิดว่าคุ้มค่าพอสมควรนะฮะข้อเสียคือก็จะแพ้แหวนหลบนั่นแหละถ้าเกิดว่าเจอแหวนหลบเยอะๆเนี่ยมันก็บางทีมันก็ปาไม่โดนนะฮะแม้ว่าจะเจอทีมถึกเนี่ยซึ่งก็ใส่แหวนหลบเหมือนกันนะครับปา 1,500 คูณ 3อาจจะโดนแค่ 1,500 ดอกเดียวก็เจ็บอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกนะฮะว่าเราไม่มีบัฟแม่นยำติดตัวมาด้วยก็ไม่เหมือนแฟร์ที่การันตีว่าตีโดนแน่ๆนะฮะเจอแหวนหลบเข้าไปบางทีก็ปวดตับนะโดยรวมอย่างที่บอกไปครับสิ่งที่ไอรีนเสียไปจากสกิลธรรมดาเนี่ยคือการเร่งเทิร์นกับช็อต1อันผมรู้สึกว่าสกิล3เป้ามันกลายเป็นสกิลที่เน้นดาเมจอย่างเดียวจนเกินไปนะครับเร่งเทิร์นเนี่ยมันเลยหวังผลไม่ค่อยได้ผมรู้สึกว่ามันควรจะเร่ง3หรือ4อ่ะคือ3เนี่ยคือเท่าเสมอตัวนะจริงๆแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามัน4ไอ้3เป้าหมายเนี่ย4เทิร์นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าเกียดด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าจะได้เอาไว้เก็บพวกแฟร์หรือแทโอในตอนแบบเลทเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครอเวกมาใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นตัวละครที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อสู้กับตัวในเมตาได้นะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าทำให้ไม่น่าเกลียดก็คือเร่ง3เทิร์นแหละนะฮะกลายเป็นเร่ง2เทิร์นอันนี้ผมไม่โอเคชิบหายเลยนะครับเพราะว่าจากตอนแรกเร่ง5เป้าอ่ะความจริงแล้วถ้าเกิดมึงจะเร่ง2เทิร์นอันนี้นะเว้ยคือมึงช่วยเอาเร่งเทิร์นอันเนี้ยเก็บไว้ได้ปะคือเอาเร่งเทิร์นของสกิลเนี้ยไอเปลฟ้าสวรรค์เนี้ยเก็บไว้เหมือนเดิมก็คือมีเร่งเทิร์น2เทิร์น5เป้ากับเร่งเทิร์น2เทิร์น3เป้าอันเนี้ยถ้าอันนั้นเอาเวิร์กอยู่ผมว่าโอเคคืออย่างน้อยเร่งเทิร์นอันเดิมมันไม่หายไงส่วนสกิลอเวกนะครับก็ 100% 2ครั้งครับแรงตามเลือดอีก 30% มีติดเผาไหม้นะครับแล้วก็ลดแถบปลุกพลังลงในปริมาณที่กำหนดผมไม่ดูว่ามันลดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูแล้วกัน
คือสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีสถานะช็อตด้วยคือผมว่าไอรีเนี่ยโดนเนิร์ฟพอสมควรนะจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีคือสิ่งที่ได้มาเพิ่มเนี่ยคือการลดอัตราฮิล 80% ดังนั้นเนี่ยไอรีนจึงเป็นตัวละครที่ยืนเฉยๆแล้วมีประโยชน์มากขึ้นแล้วตายยากชิบหายโอเคป่ะคือพาสซีฟดีมากกว่าเกาหลีเยอะการมีลดฮิล 80% เป็นอะไรที่โกมากนะครับในอนาคตจะมีตัวที่ฮิลตัวเองมาอีกเยอะแล้วการที่มีลด 80% รวมถึงบัฟดาเมจอีก 100% เนี่ยเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การเอามาลงนะจริงๆแล้วมันเป็นตัวยืนบัฟที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากในอนาคตก็ยังได้ใช้อีกยาวๆแต่อย่างที่บอกไปครับคือการที่สกิลมันกระหล่องป้องในบางสกิลเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันอย่างสกิลนี้เนี่ยบอกเลยว่าตับติดเผาไหม้เนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมไปลองใช้มาแล้วก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อ่ะเจอพวกใส่ม้าลิโป้หรือว่าใส่สัตว์เลี้ยงเป็นหมาสไปมาก็บอกเลยก็ไม่ติดอ่ะครับก็มันก็เลยเหมือนไม่มีอ่ะแล้วสถานะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีสถานะช็อตด้วยนะครับของเกาหลีเนี่ยเพราะว่าแดมงดาเมจอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนคอเซิร์ฟเกาหลีเลยสกิลนี้นี่คือเหมือนจะลอกเกาหลีมาเลยด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่เอาสถานะช็อตออกซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมคือมันควรจะมีช็อตบวกเผาไหม้แบบเกาหลีเลยคือมันเป็นจุดเด่นของไอรีเลยคือมันมีช็อตบวกเผาไหม้นะครับในสกิลอเวกของมันมันก็เลยเป็นสกิลอเวกที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆแล้วตอนนี้ติดเผาไหม้อย่างเดียวก็เลยแบบไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับถ้ามันมีช็อตอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดมันเอาช็อตออกจากสกิล2สกิล2เนี่ยนะครับแล้วมันเอามาใส่ในสกิลอเวกนะครับมีช็อตเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคนะเพราะถ้าเกิดมันช็อต3สกิลเลยมันจะ OP ไปก็ถ้ากลายเป็นว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันโดนเอาไอ้นู่นออกไปหน่อยเอานี่ออกไปหน่อยแลกกับการที่มีลดฮิล 80%คือมันยืนนานขึ้นกว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมันอึดขึ้นกว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแต่มันเสียศักยภาพในการโจมตีแล้วก็ในการที่เป็นตัวป่วนเร่งเทิร์นเนี่ยไปพอสมควรเลยจึงทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่มีจุดดีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันในการที่ปลุกพลังมารอบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะใช้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณจะเอาไปสู้กับทีมถึกนะครับมันเป็นตัวทางเลือกที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเจอทีมถึกเนี่ยถ้าเกิดไอรีนคีย์พอยต์เข้าไปในหน้าแตกนะครับอันนี้ 300% นะครับเจอดีหน้าโดนทีเดียวนี้ตัวระเบิดเลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆว่าแตกนะครับยับแน่นอนถ้าเกิดว่าแหวนหลบไม่ทำงานเนี่ยเจ๊งนะครับระเบิดตัวระเบิดแน่นอนคือแรงจริงๆด้วยการที่บัฟได้เมท 100% แล้วมีสกิลแบบ 300% มานี่บอกเลยว่าหนักหนาสาหัสสำหรับทีมถึกเหมือนกันรวมถึงสกิลฟิกดาเมจนะครับซึ่งเป็นสกิลธรรมดาไม่ใช่สกิลอเวกดังนั้นมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับมันจะปาหอกรัวๆรัวๆจนกว่าทีมถึกนะครับมันจะตายหาไปเองนะครับและบวกกับการลดฮิล 80% มันจะฮิลไม่ทันเว้ยอันนี้คือประเด็นคือปกติแล้วเนี่ยทีมถึกเนี่ยต่อให้โดนดาเมจฟิกดาเมจหนักๆเนี่ยมันฮิลทันตอนนี้เนี่ยมันจะฮิลไม่ทันแล้วครับเพราะว่าลดฮิลไป80ใครใส่หมายูเพิ่มมาลดอีกฮิลอีก 30% บอกเลยว่าไม่เหลืออ่ะคือลด80ก็เหลือ 20% ลดอีก 30% เท่ากับเหลือฮิลเพียงแค่เท่าไหร่เองครับเหลือฮิลได้แค่12ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันไม่ไหวอยู่แล้วฮะสำหรับทีมถึกที่แบบปกติเราต้องการฮิลเยอะๆอะแล้วฮิลเหลือ14 12 10 13 4% น่ะไหวเหรอวะฮิล 14% ลีน่าฮิล 14% ไม่รอดท่านผู้ชมปกติฮิล 10,000 นึงเหลือ 1,400 อ่ะตายอยู่แล้วนะครับฮิล 1,400 แล้วโดนฟิกดาเมจยัดหน้าที 4,000 4,500 คือไม่รอดอยู่แล้วครับคือทีมถึกเนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันคือยกเว้นว่าทีมสปีดมันจะออกสกิลแบบกระลำปีจริงๆคือลำดับสกิลห่วยแตกมากนะครับก็อาจจะแพ้ได้อยู่แต่ว่าถ้ามันออกลำดับสกิลดีๆเนี่ยแล้วมันออกฟิกดาเมจเรื่อยๆเนี่ยทีมถึกฮิลไม่ทันครับก็น่าจะหมดยุคของลีน่านะในความเห็นส่วนตัวผมคือคนเล่นลีน่าเนี่ยน่าจะน้อยลงซึ่งความจริงมันก็น้อยลงแล้วนะแล้วก็น่าจะน้อยลงไปอีกเนื่องจากว่าอัตมันหนึ่งคือมันเล่นนานเกมนึงมันเล่นนานมากกว่าจะชนะแล้วพอโดนฟิกดาเมจหนักๆแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามันเสี่ยงกับการที่ว่าตอนนี้คนฮิตไอรีนอเวกมากๆแล้วก็ทีมสปีดก็อาจจะใส่ไอรีนอเวกด้วยดังนั้นมันไม่ใช่ตัวทางเลือกแบบเดโลนที่พอใส่ลงมาแล้วโอกาสแพ้ทีมสปีดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือไอรีนเองเนี่ยลงไปตัวแทนป้องกันเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ไม่แย่อยู่แล้วนะครับแม้ว่ามันจะลงทีมสปีดก็ตามคือสกิลมันค่อนข้างจะถลุงเกาะได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็มีสกิลทะลุบัฟที่แรง3ฮิตเนี่ยคือแรงพอสมควรเลยนะแถมการที่มีรถเกตเอเวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวละครที่พอใช้ได้และประกอบกับทีมถึกตอนนี้เอ้ยทีมสปีดตอนนี้เอบางทีมก็ใส่คริสนะครับเอามาฮิลไม่จบไม่สิ้นนี่แหละครับอาจจะเป็นทางออกนะครับไอรีนเอเวกก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหลายท่านนะสำหรับผมให้คะแนน8เต็ม10ละกันนะครับเจอทีมถึกให้10เต็ม10นะครับแต่ถ้าเจอทีมสปีดด้วยกันเองคงได้7ถึง8เต็ม10นะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเจอทีมสปีดเนี่ยต้องเร่งเทิร์นเยอะๆหน่อย
การที่มีเรื่องเทิร์นน้อยเนี่ยเสียเปรียบพอสมควรครับแล้วการถลุงเกาะเองก็แม้ว่าจะ3ฮิตแต่ว่ามี3เป้าสกิล1 5เป้าสกิล1แล้วก็อาจจะโดนแหวนหลบอีกอะไรอีกสกิลเอเวกก็แค่2ฮิตนะครับทะลุปั๊บก็ไม่มีคิร้อยก็ไม่มีสถานะก็หวังอะไรไม่ค่อยได้ลดเกกเอเวกก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่อาจจะได้ช่วยลดเกกเอเวกออลี่อะไรอย่างเงี้ยให้มันไม่โหนล่มแต่ว่าอย่างแฟดอย่างเงี้ยไปช่วยให้มันได้ใช้สกิลเวกช้าลงบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันอาจจะไปใช้ตอนที่เรากลายเป็นซอมบี้หรือว่ากลายเป็นร่างที่ร่างเบอร์เซิร์กของแฟดแล้วโดนทีหลังเนี่ยก็จะซวยแทนซะอีกก็เป็นดาบ2คมแล้วกันคือผมว่ามันอาจจะเป็นดาบ2คมนิดนึงนะกับการใช้ไอรีนคือกับทีมถึกอะคงไม่มีข้อเสียแต่ว่ากับการสู้ทีมสปีดเองเนี่ยอย่างที่บอกไปด้วยคำที่ว่าเร่งเธอมันน้อยเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะหวังผลได้ตลอดเวลาหรือเปล่ามันอาจจะดีในช่วงท้ายเกมในบางกรณีแต่ว่าในบางกรณีมันก็จะเสียเปรียบไปเลยเนื่องจากว่ามันมีเร่งเธอแค่3เป้าเท่านั้นนะครับรวมถึงมันเร่งแค่2เธอก็เลยมันค่อนข้างจะดูห่วยกว่าแทโอในเรื่องของการเร่งเธออยู่นะแถมถ้าพูดถึงความตายยากเองเนี่ยมันก็สูสีกับแทโอเลยเพราะแทโอมัน4เทิร์นก็ต้องโดนอย่างน้อย2สกิลใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่จะโดน3สกิลอ่ะมันคงไม่ออกเร่งเทิร์น2สกิลติดกันนะส่วนไอรีนเนี่ยก็ประมาณ3ต่อให้ใส่แหวนหลบก็ประมาณ3สกิลก็ตายเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทีมสปีดดาเมจมันสูงมากนะฮะต่อให้ไอรีนอึดมากๆเนี่ยถ้าไม่ได้ลงทีมถึกลงทีมสปีดเนี่ยมันก็ไม่ไหวครับมันก็ทนดาเมจไม่ไหวมันก็โดนแรงตามกอดเลือด 20% นั่นแหละก็คือประมาณ3สกิลมันก็จะตายเว้ยตามปกติอ่ะนะคือมันตายยากตายง่ายเนี่ยมันก็พอๆกับแทโอเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้เอาละกันนะครับสำหรับทีมสปีดว่ามันดีกว่าแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าใส่ลงไปเนี่ยมันเพิ่มอัตราชนะต่อทีมถึกได้ดีกว่าแทโอแน่ๆนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ไปดูเมตากันสักนิดนึงว่าถ้าไอรีนมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมนะครับคือผมพูดจริงๆว่าตอนนี้เนี่ยทีมส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเมตาทีมสปีดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าแล้วก็มีคนเริ่มเอาไอรีนมาใช้แล้วเหมือนกันนะฮะโดยที่เขาเอาไอรีนไปแทนตำแหน่งของออลลี่นั่นเองออลลี่เป็นหนึ่งในจุดอ่อนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่คุ้มที่จะเอาลงแล้วหรือเปล่าแม้ว่าออลลี่จะมีข้อดีคือมีเร่งเทิร์น3เทิร์น5เป้าแต่เราก็มีแทโออยู่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งแทโอเนี่ยค่อนข้างจะตายยากกว่าออลลี่พอสมควรออลลี่เนี่ยพอเกาะวอยหมดปุ๊บมันจบเลยนะฮะมันจบเลยจริงๆเพราะว่าหลบเนี่ยไม่ค่อยมีผลแล้วเจอแฝดเข้าไปก็ไม่รู้จะบอแบะแล้วอ่ะคือแบบไปไม่ถูกแล้วนะครับโดนสับหน้าแตกแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เราอาจจะได้เห็นนะครับกับการที่ออลลี่อาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็เป็นไอรีนที่ลงมาหรือเป็นแทโอนะครับที่ออกไปแล้วเป็นไอรีนที่ลงมาการที่เล่นจัดทีมแบบนี้แล้วเอาแทโอออกก็จะมีข้อดีคือแม้ว่าออลลี่มันจะตายง่ายไปหน่อยแต่ไอรีนกับออลลี่เนี่ยมันเสริมกันคือออลลี่ลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้าม60นะครับและไอรีนบัฟดาเมจอีก100โลโลอีก50ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทีมนี้ดาเมจถล่มทลายมากและทีมถึกเองก็ไม่น่าจะต้านทันไหวนะฮะประมาณนี้เริ่มมีคนเอาไอรีนลงมาใช้แล้วพอสมควรนะครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเข้าเมตาแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันอึดและมันทำลายทีมถึกได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจบการรีวิวนะครับสำหรับไอรีนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงผมคิดว่าต้องเอาเวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพาสซีฟลดคิวกับบัฟดาเมจ 100% แค่เอามายืนบัฟเซอินในการตีมังกรหรือว่าเขาเรียกว่าไงหรือจะเอามาลงอารีนาเอาไว้ลดคิวเนี่ยก็ถือว่าแจ่มแล้วคือตัวพาสซีฟลดคิวแบบไอรีนที่แปะบนหัวฝั่งตรงข้ามได้เลยเนี่ยมันไม่สามารถใส่การสถานะอะไรมาต้านได้นะครับคือลงสนามปุ๊บมันแปะบนหัวฝั่งตรงข้ามเลยดังนั้นเนี่ยตราบใดที่ไอรีนยังยืนโชว์ก้นสวยอยู่ในสนามเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะคุณจะฮิวขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับไอรีนเวกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับก็น่าจะเป็นคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปรีวิวอารีนาเนอะเดี๋ยวจะตัดทีมมาให้ชมดูแล้วกันว่าทีมที่ใส่ไอรีนเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีสักแค่ไหนนะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย